สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเบคนั่งคุยนะครับอ่ะอย่างแรกเลยก็รายการเบคนั่งคุยนะครับเพื่อคุณอยากจะสอบถามอะไรมีมาร์คแล้วก็ไปเปิดสอบถามได้นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับผมจะอ่านให้พวกเขาฟังอ่ะเรามาพูดถึงเหตุการณ์ในวันนี้กันก่อนต้องบอกว่าเราแพ้ QG มา3-2อยากถามพี่วักว่านี่มันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกเลยเรานำมา2เกมแต่เราไม่ได้ถึงโดนตีกลับถึง3เกมอะไรเงี้ยอธิบายมาซิว่าทำไมทีมผมถึงแพ้ได้จุดเปลี่ยนมาอยู่ที่ไปลงมาไปลงมาจุดเปลี่ยนอยู่ที่คนแต่เราคุณผู้เซฟจุดเปลี่ยนอยู่ที่เกมที่ไปเปิลลงไปเปิลลงเกมนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็เกม3นะเกม3ครับผมไม่ต้องดูคุณผู้เซฟก็แบบว่า CC น้อยไหมตัวจับไม่มีจับซุปเลยซุปไม่มีตัวจับซุปไม่มีตัวจับคีร่าใช่ชะล่าใจด้วยแหละก็แบบเฮ้ยเราก็หยิบตัวหนาวหยิบตัวแบบสตองมาแต่คือเขาก็สตองเหมือนกันไงเกม3เนี่ยมีมาลอดพี่มาร์คด้วยโอ้ยเก่งจังอ่ะขึ้นไง5ก็เกมนั้นมันเล่นยากด้วยยากเพราะว่าเรียวมาลงไปเจอเรียวมาได้เล่นหอกแหลมเปี๊ยะนี่คือแบบเอาดาบไปป่ายเขาทีนึงเขากิ้งมาแทงตีทีนึงกิ้งกลับไปทีนึงโอ้ขึ้นหลอดก็คือเละเกม4เกม4น่าจะอยู่ที่ดาร์คเลเยอร์เราเร่งจังหวะกันเกินไปมากทำไมอ่ะทำไมต้องเร่งจังหวะฮะไปทำไมต้องเร่งจังหวะวะหิวไงหิวเดี๋ยวแม่เอาเยอะเอาหิวอ๋อไม่กินอะไรก่อนวะถ้างั้นเกม5เนี่ยเหมือนหลุดกันแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ในเบคอนเนี่ยได้หมดสิทธิ์เข้ารอบออฟไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เท่าไหร่แล้วต้องเพเยอร์ทุกคนก็ทำเต็มที่นะครับอยากจะสอบถามอะไรครับสอบถามมาได้นะครับผมคุณมีโอกาสถามแล้วเขาบอกว่าวันนี้พี่ไปหล่อมากพี่เป็นคนชมอ่ะธรรมดาทำไมเราต้องแต่งตัวเกาหลีแบบนี้ด้วยเขาเป็นสติ๊กจ๊อบแต่งตัวเหมือนสติ๊กจ๊อบเมื่อกี้เขากำลังอธิบายสรรพคุณของไอโฟนรุ่นใหม่อยู่ดีมากแน่ๆดูการแต่งตัวไหนนี่มาแต่งตัวเท่นี่ยื่นมือถือในมีมือถือเครื่องนึงไหมไอเขาทำไมต้องแต่งตัวเกาหลีขนาดนี้ด้วยมีอยู่บ้านหนาวร้อนจังจับเสื้ออยู่ไม่มีเสื้อใส่แล้วที่ใส่อยู่กางเกงกางเกงเหรอมองเกงมาใส่อะใช่แต่กางเกงทัวร์หน้าทัวร์ต่อไปที่เราจะต้องแข่งคือทัวร์อะไรเป็น Road to AC นะครับก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับผมก็ซีซั่นนี้แล้วผิดแผนนิดนึงนะครับไม่นิดเท่าไหร่นิดนึงผิดแผนนิดนึงผู้บริหารอย่าสแปมนะครับงั้นแบนนะคุณแมทครับคุณแมทอย่าสแปมนะครับไม่งั้นผมแบนจากช่องนะครับกรุณาอย่าสแปมนะครับผู้บริหารนะเขาบอกว่าเปลี่ยนเมดหน่อยครับบอกเลยหนังตัวซีซั่นนี้ก็ไปแล้วชอบเขาต้องขออภัยจริงๆที่ผลงานไม่ดีนะครับไม่ดีทำไมแล้วเนาะเฮ้ยเลี้ยงหลานดีกว่าต้องขออภัยจริงๆก็ทำเต็มที่แล้วครับทำเต็มที่แล้วอย่าว่าเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยถูกกันไปร้อนบอกเขาร้อนบอกเขาหน่อยว่าเราทำเต็มที่แล้วร้อนเหรอน่าจะร้อนแหละดูเสื้อดิถึงคอดิเขาบอกว่าพี่มาร์คอย่าน้อยใจจะเป็นน้อยใจทำไมเสียงเขารู้ที่ไหนล่ะเขาดูเกมปีนที่ไหนล่ะเราเล่นดีจะตายเมย์อย่ามาชนเมย์มันต้องมีกันบ้างมันต้องมีกันพลาดกันบ้างเพราะว่าในการแข่งขันโปรลีกต้องบอกเลยว่าไปเยอะแต่ละคนอ่ะไม่ใช่ไอ้หมูไอ้หมาที่ไหนนั้นตัวท็อปทั้งนั้นเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้พี่บีนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมีแผนรับมือกับบุรีรัมย์ยังไงครับเราถึงก็บอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้เข้ารอบแล้วนะแต่เราสู้เต็มที่ใช่ไหมเล่นให้สนุกครับเล่นให้สนุกนะครับทุกครั้งที่คุยกันก็อย่างวันนี้ก็คุยกันตลอดว่าไม่ต้องซีเรียสแล้วแบบเราก็ทำเต็มที่แล้วก็แบบเล่นให้สนุกเอนจอยกับเกมให้มากที่สุดแค่นั้นแหละไม่โยนเพราะว่ามีแฟนคลับรอเชียร์เราทุกแมตช์เราไม่โยนแน่นอนมอสกับเกตนะครับมอสเนี่ยวางแผนดาร์ฟอยู่ครับเพื่อไปแข่งในวันพรุ่งนี้กับบุรีรัมย์นะครับส่วนหมูหวานนั่งดูย้อนอยู่บนห้องไปดูแล้วเดี๋ยวก็ลงมานะครับเดี๋ยวลงมาพี่ชูไปไหนครับตอนนี้พี่ชูอยู่ตรงไหนพี่ชูก็ยังอยู่ในทีมอยู่ครับแต่พี่ชูอยู่ในทีมจะช่วยอยู่แบบว่าด้านนอกอะไรเงี้ยแบบว่าช่วยตอนนี้ลงมาครับเดี๋ยวหมูหวานไปแล้วครับผมหมูหวานไปแล้วเก็บไปมาครับมาพร้อมผ้าเช็ดตัวมาเอาว่าคุณทำอะไรอยู่ครับเมื่อกี้คุณทำอะไรอยู่กำลังแบบน้ำเองไม่เชื่อหรอกอาบน้ำอะไรต้องใส่เสื้อผ้าด้วยเพราะว่าแล้วถอดเข้าล่างไปแล้วถอดผมไม่เชื่อเลยได้ผมโชว์เกือบเพื่อนเอาไปเขาบอกว่ารายการหน้าเนี่ยเราจะมีโค้ดไหมมีทำไมถึงมีครับพูดเองถามไปหลบไปรู้รายการหน้าเราจะมีโค้ดไหมครับมีด้วยพี่ไปไม่รู้เรามีโค้ดไหมสรุปน่าจะมีครับเรารู้เหรอว่าใครแล้วทำไมไม่รู้ครับทำไมถึงมีอ่ะเพราะว่าคนต้องการครับทุกคนต้องการโค้ดผมเป็นโค้ดไหมอย่างผมเป็นโค้ด
เราพี่โอพี่เป็นคนเลยครับทำไมคุณดูถูกความสามารถของผมผมก็เคยแข่งมาก่อนนะกลัวได้แชมป์โลกไงโอ้ยให้มันได้ง่ายไปให้มันเข้ารอบก็พอแล้วแชมป์โลกไม่ต้องกลัวแล้วให้มันเข้ารอบก่อนซีซั่นหน้าเราได้หาโค้ชไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าเราก็ได้ลงทุนไปมหาศาลเกือบ40ล้านโค้ชคนนี้เราไปเชิญโค้ชฟุตบอลมาโจเซ่มูรินโญ่ของมูรินโญ่นะครับเราไปเชิญมูรินโญ่มานะครับให้มาคุมมาวีพี่หมีคำถามซีเรียสมาแล้วครับพี่หมีคิดยังไงกับคำว่าพี่หมีฟอร์มตกครับหรือไม่พัฒนาครับส่วนตัวผมเป็นกำลังใจให้ครับทำไมคิดงี้เพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยคุณกับมอสเนี่ยทัวร์ลงหนักมากทัวร์ลงหนักมากคุณคิดยังไงบ้างจริงเอาพูดถึงฟอร์มตัวเองก่อนคุณคิดว่าฟอร์มตัวเองดรอปลงไหมฟอร์มมันก็เอาจริงๆมันก็มีเกมที่แบบว่าเล่นดีกับเกมเล่นไม่ดีอ่ะเกมพูดถึงเกมที่เล่นไม่ดีเพราะว่าเขาไม่ได้ดูหรอกเขาดูเกมไม่เป็นถ้าดูเป็นไม่พูดอย่างนี้หรอกแหม่งเลยมันก็มีปัดมาให้ล้อคือปัจจัยในเกมมันก็แบบไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมันอยู่ที่แบบว่าแผนด้วยอยู่การคอด้วยอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆคือคนดูมันก็เขาก็ไม่ได้ดูทุกอย่างหรอกว่าไอ้จังหวะนี้เราเดินเข้าไปทำไมเราเดินเข้าไปตายแบบโง่ๆอะไรเงี้ยหรือว่าเราเปิดจังหวะนี้ทำไมคือในทีมมันก็อาจจะพอกันแบบว่าเอ้โอเคเราไหวนะหรือว่าเอ้เรามาเติมอะไรเงี้ยเราสามารถเปิดได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอมันพลาดอย่างเงี้ยไอ้เวลาออกไปสู่สายตาคนมันก็แค่แบบว่าไอ้เราเดินออกไปตายใช่เพราะเราเขาไม่ได้เห็นมาเราคือเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงเขาไม่ได้อยู่ในเหมือนแบบโพสิชันที่แบบว่านั่งแข่งอยู่มีความกดดันมีความเครียดแล้วก็มีการแบบว่าสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้เห็นอะไรเลยก็ประมาณนั้นแหละครับก็ต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยเมทแต่ละคนก็เก่งขึ้นเยอะมันก็มีแน่นอนอยู่แล้วครับหน้าใหม่มันก็ต้องเก่งขึ้นเยอะคือเราพลาดนิดนึงเขาก็ลุมแล้วมันไม่มีใครที่แบบว่าสามารถเก่งไปได้ตลอดนอกจากผมคนเดียวเท่านั้นที่พี่รู้และตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับก็พักผ่อนนะไร้คู่ต่อสู้อ่ะนอนอยู่บ้านเลี้ยงลูกให้สู้กับลูกก็เหนื่อยนะอยากได้ออสตาในสายตาพี่มาร์คกับนิกออสตาครับเหรอจำได้ครับ5คนเอาที่แบบชอบส่วนตัวก็ได้ผมถามในคนดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเมทที่คุณชอบคิดว่าใครในตัวนี้เอาแค่เมทมีมาร์คผมถามคุณนะถามคุณแหละถามมีมาร์คคุณคิดว่าเมทเรื่องนี้ใครที่โดดเด่นที่สุดไม่เอาอวยเอาคิดว่าในสายตาคุณก็นูนูครับนูนูเหรอแล้วพี่มาร์คอะอะไรเนี่ยมาร์คก็เก่งอะไรเนี่ยทำไมนูนูถึงเก่งผมอยากรู้แม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจ่ายสกิลดีเขาคำนวณการจ่ายสกิลในไฟค่อนข้างดีเขารู้ว่าแบบว่าเขาตัวเขาทำอะไรได้แบบสุดขนาดไหนแล้วเขาจ่ายสกิลขนาดไหนแล้วคิดว่าไอ้บัตโปรตอนนี้ก็มาแรงนะคิดว่าไอ้บัตโปรเป็นไงกับนุ๊กนุ๊กพี่คิดว่าใครเก่งกว่ากันแต่จริงๆเราชอบการเล่นของไอพอดเพราะว่าเขาเล่นตัวได้หลากหลายมากดูแน่แม่คือก็เวลาซ้อมกันอย่างเงี้ยคือเอมิลี่ก็มากลางเอมิลี่กลางชนะไหมไม่น่าชนะเราหรอกมั้ยได้ใช่มั้ยตอนนั้นเค้าเป็นมีมาการชนะที่เราชนะเราชนะเหรอช่วงนี้เราชนะเกือบทุกทีมเวลาซ้อมตอนซ้อมผมบอกให้นะครับตอนซ้อมอ่ะใครก็ได้ไม่เอาพี่มาซ้อมแล้วตอนซ้อมนี่คือแบบเฮ้ยจริงจังกว่าแข่งอีกตอนแข่งพี่อยากได้ตอนแข่งโอ้โหเดี๋ยวถามโก้บ้างเคลลี่ในดวงใจของเราเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นะในทัวร์นาเมนต์โปลิสเนี่ยคิดว่าใครครับผมชอบ 007X พี่ 007X ครับแล้วทำไมถึงว่าเป็น 007X เดี๋ยวติดล็อกร้อนหนึ่งนะเขาอันนี้เขายืนตำแหน่งดีครับค่อนข้างยืนตำแหน่งโพซิชั่นเขาดีใช่วันนี้ก็เห็นวันนี้ชนะไป EVO ไป 3-2 ก็เขาก็เพราะเขาคนเดียวไม่ใช่เพราะเขาคนเดียวเขาทำทีมแต่ว่าพี่ไม้ก็วันนี้เก่งมากคุณดูเมื่อกี้มาเดี๋ยวคิดว่ามีใครจะพอต่อกรกับ 07X ได้ไหมในซีซั่นนี้มีคนเดียวครับหวานเหรอแน่นอนแต่ทำไมไม่ตกรอบเลยรอดโชว์เลยจังหวะซิทคอมมาเรามาถึงสตีฟจ็อบบ้างนะครับผมที่ทุกคนรอคอยออฟเลนมือฉมังหาจับตัวได้ยากคือตอนนี้เนี่ยเสียงลือกันว่าใครเก่งที่สุดออฟเลนเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากซัมเมอร์คนนี้นะครับผมถามหน่อยเราเล่นออฟเลนเนี่ยเราคิดว่าออฟเลนตึงๆมือในโปรลีกเนี่ยใครยิงมิกเลยมิกยิงดังมากเลยเขาก็เห็นเราตลกกันหมดแล้วไม่มีสาระเลยเราจะตลกทุกอย่างซัมเมอร์แล้วนะซัมเมอร์ก็คือเขาแบบว่าหาจังหวะไปเติมดีเขาเติมเก่งเหรอเติมเก่งดูได้ไงเขาเติมเก่งเราอยู่หลังบ้านเขาอ่ะเขาเติมผมอยากรู้ว่าเขาเติมคนเดียวไหมไม่เวลาไปเติมอ่ะเขาไปเติมคนเดียวไหมอีกเลนข้างนึงมาหรือเปล่าคนเดียวเหรอแบ่งใครเลยเหรอแบ่งว้าแต่ต้องบอกว่าจัมมี่ก็เก่งเหมือนกันชอบจัมมี่ไหมชอบชอบเหรอชอบทำไมเติมดีเหมือนกัน
ตัวแกรมเมอร์กับจัมมี่ทำไหนเติมกันไม่พักเลยสองคนนี้เติมเติมอีกคนนึงก็เติมถ้าเป็นมือชงอ๋ออาซัมเมอร์เนี่ยชอบซัมเมอร์ชอบซัมเมอร์มากกว่าแค่นั้นแหละแค่นี้รู้แล้วรู้แล้วมีน้ำแป๊บนึงอ่ะขอบคุณแฟนคลับด้วยนะที่ตามเชียร์เราในซีซั่นนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบยังคอยติดตามอยู่เนาะคือซีซั่นนี้เราก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเลยก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าไงอ่ะก็อยากฝากทีมนี้ไว้นะครับเดฟอนทามเนาะก็ขอบคุณที่เชียร์พวกเราก็ขอบคุณที่เชียร์ไม่ว่าใครจะขึ้นมาหรือว่าไม่ว่าใครที่จะแบบไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเหลือให้อะไรนะเหลือให้น้องพูดบ้างอ๋อเหลือน้องไม่มีอะไรพูดฮะก็ยังไงก็หมดแล้วหมดแล้วขอฝากเชียร์ทีมนี้ไว้ด้วยละกันนะครับปะโต้ปะเรามาใหม่ด้วยตอนแรกเนี่ยเราได้เป็นความหวังเลยกะคือตอนแรกเบคอนมันก็รอแรกอยู่แล้วจะล่วงหรือไม่ล่วงจะล่วงหรือไม่ล่วงเราก็เลยได้โต้มาเป็นสถานการณ์ไม่รู้คำตอบตอนแรกเลยไม่รู้ไงเฮ้ยจะล่วงหรือจะล่วงปะวะจะเข้ารอบปะวะจะล่วงปะวะเราได้โต้มาเป็นสถานการณ์เราได้รู้คำตอบแล้วเราโอเคก็ขอบคุณแฟนคลับนิดนึงก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับคือตอนนี้โต้ก็เพิ่งเข้ามาเบคอนด้วยก็อยากฝากแฟนๆทุกคนช่วยติดตามโต้ครับกับผลงานแล้วก็ช่วยให้กำลังใจเราเยอะๆครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็เพิ่งโต้เพิ่งเข้ามาด้วยก็โต้จะทำเต็มที่ครับก็ผลงานของโต้ซีซั่นนี้ก็สุดยอดจะร่วงหรือไม่ร่วงก็กลายเป็นร่วงเลยนะครับอ่ะน้องไปครับฝากติดจับติดจับขอบคุณแฟนคลับนิดนึงที่เขาให้เชียร์เราเหมือนพี่มาจบเฮ้ยขอบคุณแฟนคลับนิดนึงเขาถ่ายเชียร์เราเพราะว่าต้องบอกเลยว่าใครที่เชียร์เราเนี่ยต้องแบบใจต้องแบบยาดมต้องมาหลอดตอนนี้ไม่น่าจะใช้ยาดมแล้วน่าจะใช้ถังออกซิเจนทั้งต้องต่อสู้กับพวกที่ตามชื่นชมเราตลอดเวลาทุกครั้งที่เราพลาดด้วยอะไรเงี้ยคือมันต้องใจแข็งจริงๆที่เชียร์เราขอบคุณแฟนคลับนิดนึงขอบคุณที่เชียร์อยู่ตลอดนะครับก็จะพยายามให้มากกว่านี้ในซีซั่นหน้าในซีซั่นหน้าของเราเป็นของ AIC ไงทำไมมึงแข่งซีซั่นหน้าทัวร์หน้าดิทัวร์หน้าทัวร์หน้าทัวร์หน้าฝากเชียร์พวกเราด้วยครับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้ามีเบคอนดีมฝากไว้ด้วยนะอาทิตย์หน้าเรามีเบคอนดีมนะครับลุ้นทับเต็มที่นะครับผลงานก็ยังต้องลุ้นอยู่ยังต้องลุ้นอยู่50-50อาทิตย์หน้าเราจะมีเบคอนดีมมาให้นั่งคุยกันนะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เชียร์เราครับและทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ